กรบอกเดลิทนี่เก่งไหมน้องรีแบกได้ไหมทำไมไม่ดูคลิปนากามาครับก่อนถามลองไล่ดูคลิปผมก่อนครับมันหลากหลายสไตล์มากๆหลากหลายสไตล์พาคุณท็อป4ย้ำคำว่าท็อป4นะครับถ้าอยากชาเลนเจอร์ก็เล่นเข้าไปครับโยเนะบาทครับที่1ทุกเกมโลว์ฮิตแล้วกันอีเหี้ยเห็นไหมตังค์เยอะดิไม่ก็ได้แหละได้เงินเอ้ยขอเมื่อกี้เราเล่นฟอร์จูนเรียกว่าเล่นปะเรียกว่าเล่นเมื่อกี้เราเรียกว่าเล่นฟอร์จูนปะเรียกว่าเล่นแหละเรียกว่าเล่นแอบยิ้มอยู่นะจ๊ะผมแอบยิ้มอยู่นะจ๊ะผมแอบยิ้มอยู่เผื่อใครไม่รู้ตอนนี้ผมยิ้มอยู่เฮ้ยใครครับเนี่ยอุ้ยผม10บาทแล้วอ่ะเป็นจัดบาทตั้งแต่13ไอ้เราต้องขึ้นเวลอยู่ดีนะครับผมทำไงให้เป็น4บาทอ่ะเฮ้ยผมโลภปะแป๊บนึงนะอ๋อไม่ได้คือผมจะขายคูโปโกกับไอ้นี่แล้วขึ้นเวลเว้ยต้องขึ้นเบลอยู่ดีนะครับแล้วก็ซื้อซิลเวอร์ไว้นอกจากมัน10บาทถ้ามัน10บาทได้ผมขาย3ตัวนี้ขาดแค่ทีโมไม่ก็ทิทานาเลยขึ้นเลเวลมีไอ้นั่นปะไปเริ่มมาใหม่อ่ะอุ๊ยๆอันนี้เอาแชร์ลิงตังคู่น้องนากามะ Wishman Shop No 1เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม TFT Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและใน LINE พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม TFT Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No 1เรื่องเติมเกม อย่าทำกันแบบนี้ดิเอ้ยติ๊กแม่งเลยเหี้ยไอ้สัตว์ถอยได้เลข4น้องอย่าทำกันแบบนี้ได้ป่าวมันเลขอะไรนะผมต้องไปดูอีกแล้วเลข2โอเคเลข2นะครับเลข2ที่เล่นฟอร์จูนใครก็ได้โอ้โหแล้วผมเจอเลยเจอเลยก็เป็นหนึ่งในข้อดีนะข้อดีก็คือว่าถ้าเราเปิดฟอร์จูนช้าในด่าน2อ่ะเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเราจะเจอคนนี้ไงเราจะได้ไม่ต้องกังวลแบบเอ๊ะเราจะเจอเขาไม่น่าอะไรทิทนาทีโมเมื่อกี้ที่ผมอยากได้นั่นนะไอ้ลีเจนเลือดเยอะๆมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะคนดูรีเจนเลือดจะเยอะเออนั่นแหละทินนี่ไททันเออที่ผมอยากได้ทินนี่ไททันไอ้ซิลเวอร์นี่ผมขอเทสซิลเวอร์ผมไม่เคยเทสซิลเวอร์แล้วพี่ซิลเวอร์มันเพิ่มไม่ทันสปีดถึงไหนเว้น1ช่องก็คือไม่ได้แล้วปะอันนี้ทันสปีด 0.75 นะครับแคปโอเคไม่ได้ก็คือได้แค่แบบรอบตัวเลยต้องติดกับซิลเวอร์เป็นวงกลมแบบโซอี้ยืนริมนี้ก็ได้ไม่ต่างจากอะไรเพราะผมลืมเก็บสลิปI see we've gotten wider. ลาก่อนพอจูนเกมจบแล้วอ่ะน้องโอ้แล้วไม่มีใครเล่นขัดแม่งด้วยสัตว์ไม่มีใครเล่นขัดคนนี้ด้วยลาก่อนครับซียูกูดบาย17 18อยากชนะจังเลยอ่ะชนะไขนาผมไม่อยากไขอีเราอีกอ่ะอีเราอีกมีทั้ง2ตัวไขนานี่ยังไม่เจ็บเท่าไหร่อู้โหอะไรอย่างงี้ชนะปะชนะเว้ยชนะดีป่ะวันโลอะไรด่านเริ่มไปแล้วโลพอจูนจะโลทำเหี้ยอะไรไม่เล่นไอ้ไรเรียกปล่อยพร้อมกันผมไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโชจินไอ้แต่กุญชูตาไปแล้วทุ่งโมไปแล้วทอยเลข6ผมไปเอ้ยแล้วผมขายทำไมมันต้องเล่นอยู่แล้วเนี่ยวะมันต้องเล่นเหรอมันต้องเล่นอยู่แล้วหมายถึงเล่นเพื่อไปเล่นใครสาสัตว์ขายเฉยเลยกี่มันต้องเล่นอยู่แล้วนะสัตว์มือไวไปหน่อยเหมือนแบบเซ็งอ่ะเอี้ยเซ็งแล้วก็ขายแม่งเลยควายเมื่อกี้เหมือนผมเซ็งอ่ะแบบไปเอ้ยแบบด่าในใจแต่ไม่ได้พูดออกมารีบไปหน่อยมีอินแชร์อะไรตัว3บาท2ดาวนี่ผมขึ้นเรื่องสบายแล้วเนี่ยนี่ผมรับไปเลยนะไม่เอาอะไรแล้วบาทนึงกูเอาไม่2ดาวอ่ะคือใครก็ได้น้องพี่ไม่อยากจะใช้คำนี้แต่ว่าใครก็ได้ครับไข่ก็ได้อันนี้26เข้าเฟสสู้เราได้2บาท26 27 28ชนะได้29ขายตัวนึงอาจจะต้องการเลน30พอดีเรามีได้2บาทเป็น28อันนี้อ่ะแพ้ขายไซร่าชนะขายการเลนนี่คนนี้เขาเทส2ดาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมีเทส4ตัววะ What คือเขามีพู3ช่องด้วยซ้ำนะครับแต่เขามีเทส4ตัวเก่งเกินเนาะนี่ก็เก่งเกินแกก็เล่นเก่งเกินพอดีครบ4แล้วนี่ใช่ปะเชียร์4+4เว้ยไม่สิ1 2 3 4
อ่ะได้เขาได้4บวก4เฮ้ยมันเปลืองตังค์เข้าใจไหมแทนที่รอบนี้จะได้ดอกเบี้ย50บาทอ่ะเนี่ยพวกมึงกี่บาทเนี่ย6 7 8 9 12บาทอ่ะขายพวกมึงทั้งหมดอ่ะไอ้ชิบหายกูจะได้เลือกทันทีว่ากูต้องขายใครไอ้กูขายมึงพวกมึงก็กลับกูอีกผมอยากได้40อ่ะเลือกอ่ะเพราะเธอหน้าผมจะได้50เออตังค์มาผมมีกุนซูเหมือนเดิมอ่ะผมก็มีใจแอนแล้วด้วยผมก็มีจอกอร์แล้วด้วยอยากขึ้นเวลอ่ะเธอหน้าจะขึ้นได้ละ4บวก4นี่8มั้ย4บวก4 8อยู่แล้วเน็กอ่ะ4บวก4ก็ได้8อยู่แล้วดิป้ามโดนอรูนเฮ้ยไอเทมหน้าไปแอสแอสตัวอะไรครับอันนี้เคยเล่นไม่ทราบว่าเล่น TFT เซตนี้หรือยังแอชคือตัวอะไรครับแพชนี้ไม่มีแอชนะครับถ้าว่ากันตามตรงแล้วไอเทมหรือว่าแอสเซนชั่นแอสเซนชั่นนะครับถ้าว่ากันตามตรงไม่มีแอชนะครับเกมนี้ผมมีจอเกาะแล้วมีจอเกาะแล้วอะก็เคลแดงเฮียอ้วนนี่ไม่2ดาวทีโลทีนึงเออสาต้องให้บนไม่ซิลเวอร์ซิลเวอร์เก่งกว่าเพราะเรามีซิลเวอร์สำรองข้างล่างไม่น้องแอร์ได้มีที่ยืนกาค่ะโอนกาค่ะน้องโอนบุยเซอร์สตอรี่เก็บใครสาเอ้ยเก็บไอ้ที่นี่ชื่ออะไรเนี่ยเก็บซิลเวอร์ไว้นี่เราเก็บซิลเวอร์ไว้รอบหน้าเติมบุย4ใช่ไหมมั่วจะไม่ได้เล่นแล้วเพราะบุยเราเยอะจัดเอาคาริโอไงคาริโอก็4แล้วถ้าเจอแอดที่อยู่โพสตาลีนใช่ครับ4บาทใช่ครับเนี่ยเขาได้เลขอะไรเลข4เขาแคร์เรารอบนี้อีกรอบเขาต้องทอยต่อป่ะ4บวก4มันได้แค่8มันต้องรอบหน้าถ้าเขาได้เท่าไหร่ไม่ใช่4อ่ะ3อ่ะ3เล่นง่ายเขาจะตายแล้วบอกเขาจะตายแล้วเขาต้องการได้3 3ก็ไปจบที่ C1 พอดีอย่ามีแอนนี่ได้ปะอย่ามีแอนนี่ในดับร่วมเอ้ยแต่เป็นเอ็นเคาน์เตอร์นี่ว่ะเอ็นเคาน์เตอร์อาจจะทำให้ปั่นป่วนไม่มีตัวในมานั่งโซลกะไม่มีแอนนี่ครับอุ้ยมีธงที่ธงเยอะจังวะมีตะหลิวด้วย1 2 3ธง3ธงตอรี่ใช้ไรแปลงนะใช้เชนเวส3ธงผมหยิบเอามาเอาไปละผมเอาฮิวอ่ะฮิวเลยไม่อยากเอาธงอ่ะวันนั้นกูได้3ธงกูไม่ชนะใครเลยซิลเวอร์จะ3ธรรมชาติอย่างนั้นหรือผมจะ3ธรรมชาติอย่างนั้นหรือเล่มหน้าแสลมไหมถ้าผสมได้แค่นั้นต้นเกมเป็นผมแสลมอยู่ดีครับถ้าคุณนำผมแสลมอยู่ดีผมแสลมทุกอย่างที่ขวางหน้ามีแค่ Adaptive Helm ที่ผมไม่ค่อยแสลม Adaptive Helm คาวการ์ดแล้วก็ Quick Silver 3ชิ้นเนี้ยไม่ค่อยแสลมต้นเกมเพราะมันแสลมถึงแสลมกว้างทอยเพิ่มได้8เขาทอยเพิ่มปะเฮ้ยเขารับมาแล้วอ่ะดิก็ดีต้นไม้แค่30ไม่น่ากลัวก็รับมาแล้วนะเนี่ยต้นไม้มันรีเซ็ตเหลือ0แล้วถ้าซิลเวอร์3ธรรมชาติผมเล่นสตอรี่โง่ๆเจ็บได้เลยนะไม่เป็นดูเลยเขาจะตายเลขควายแล้วเขาทอยแต่เขาได้8เพราะแตกพี่เขาทอยได้เลขอะไรเขาทอยได้เลข3นี่หว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดเขาไปต่อว้าเสียช่องอีกแล้วเหรอล็อบบี้เสียไหมล็อบบี้นี้เสียช่องไหมขอดูหน่อยล็อบบี้นี้จะไม่เสียช่องกันเว้ยนี่คนนี้เสียว่ะมันจะต้องเสียอยู่แล้วป่ะน้องใครมันจะไม่เสียใช่ป่ะเชนเดี๋ยวอันนี้ได้กาคอยถ้าที่ว่าฐานธรรมชาติใช้แบกรอไปเปลี่ยนตัวแพงท้ายเกมดีจังจริงๆเล่นถ้าซิเวอร์3ดาวมี2ภาพครับ1คือนั่งปัญญาอ่อนสตอรี่7สองคือก็ถ้าสตอรี่7ไม่ได้ก็แค่เอาของซิลเวอร์ไปให้ตัวอื่นอ่ะ5บาทตัวอื่นอ่ะแต่เก่งสุดก็อลิเลียจริงผมหน้าให้กากอยถามเค้นว่าดีเดมไม่ผสมนะอยากได้วอร์ม็อกจริง3ชิ้นนี้ตัวหลังเล่นได้หมดเลยนะครับอาเซียก็เล่นได้เวยก็เล่นได้แต่เก่งสุดเลยคืออลิเลีย3ชิ้นนี้นี่แทบจะเบสสล็อตอลิเลียแล้วนะNone will escape my grasp. ถ้างั้นต้องเป็นดีคอร์ No place is safe while I'm free. คือถ้ารีเดมเราจะได้อันนี้แต่ถ้าเรากากอยอีกอันกากอยอีกอันเราจะรีเดมได้ผมเลือกที่จะกากอยอีกอันแล้วรีเดมเคของแทงครบละต่อเกาะคนนึงแทงถึกคนนึงที่เหลือก็ดาเมจเติมเราขาดอะไรตัดฮิวราคาตัดฮิวตัดฮิวกระจอกเวทเอ้ยซอยยับผ
มสตอรี่เท่าไหร่4การเล่นไม่มีนี่มีไม่มีเลยมีผมไม่ได้โลอันนี้ไม่เอาเนาะ2อันนี้เอาได้เอ๊ะแต่จริงจริงผมมีคอมแบทจาก Ascension แล้วอะผมไม่ค่อยอยากได้พวกนี้เท่าไหร่โอ้ซ้ายตึงสุดก็ดุมชอบอันเนี้ยซ้ายตึงแต่ผมชอบอันนี้นะครับไอริเลียไอ้เหี้ยได้คินเด็ดมาไม่ใช่ไอริเลียละแม่งคืออาเซียใช่ไหมนั่นไงว่ามันคืออาเซียเหลือทรงละคืออาเซียมันจะเป็นเซตได้ไงมันเป็นคินเดตอ๋อคินเดตเป็นเฟเดตเงี้ยเหรอเออเป็นเซตได้นี่วะผมชอบนะโยนดิคนะไม่เก่งนะครับอันนี้ผมมองว่าไม่เก่งนะยกเว้นคุณมีดุกส้ม2อันอะถ้าคุณมีดุกส้ม2อันคุณจะเก่งแบบหยิบ5บาทอะไรมาก็ได้แล้วก็ดุกๆดุกรวมร่างไปเลยก็มันจะได้ตัวละคร5บาทกับตัวที่ตรงกับตัวละคร5บาท1ตัวส่วนมากมันจะให้5บาทกับ2บาทเดี๋ยวไม่มาWow. ไซร่า2ดาวอย่าง2แล้วเซดูขึ้นไปองเดียวบอกสตองสัตว์อ่ะด้วยบุยเซอร์4อ่ะอะไร3ดาวเทรด3ดาวอันนี้เทรดอเฟอันนี้อลูรีโลอันนี้เวล7ยังไม่ได้โลนี่โลหมดตัวแล้วโลหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วเวล8เอ้ยเมื่อกี้เวลอะไรวะเวล8 50บาทเนี่ยเรียกำลังเปลี่ยนพร้อมอยู่นี่ถ้ามี2ลุกที่ย้ายให้อาเซียเลยใช่ไหมใช่ย้ายเลยไม่ซิลเวอร์ไม่เก่งแบบตีไม่เข้าอะไรแบบไม่ดรายแอดเท่าไหร่เอาไปแค่2ออนมา2ดาวอะตีไม่เข้าชนะอยู่ดีว่ะอุ้ยทหารซาอาเซียเกือบทำดิฟแล้วนะยี่เหลือตัวนึงอุ้ยอุ้ยไม่น่าได้ครับไม่น่าได้ดีสุดผมควรหาเจาะเวทนะผมอยากมี2เจาะไม่น่าได้นะซึ่งไม่ควรได้ด้วยอ่ะใช่ผมอยู่บนสุดไม่หวังที่จะได้เรียเจาะเวทก็คือล็อตดอ่าฉันได้น้องอ๋อมันเล่นอาเฟ่ที่มันหยิบอาเฟ่ไปขอโทษนะแต่อยากได้เทมทีน่ะวัยรุ่นรู้ขึ้นเวลของเดียวผมรอเล่น51เหมือนเดิมครับเวล9อ่ะขึ้น10ได้ไหมวะวันนี้ไม่3เวลอะไรนะเวล7รูนของครบหมดแล้วผมไม่เจอใครสาถ้าเจอใครสาเวล9เอ๊ะอ๋อถ้าเจอใครสาผมพลิกช็อต4ได้นี่หว่าดอกไซล่าดอกอาเซียดอกไซล่าเติมบาทเป็นใครสาตีมันเลยกาเลโอบิลนี้ถึกอยู่ว่ะชอบไม่รู้ว่ากาเลโอบิลนี้ถึงมากเจ้าโบกากอยอะรับความเสียหายไป 6,000 อะดาวเดียวอะดาวเดียวรับไป 6,000 ไม่ได้รู้โลทีนึงเฉยเฉยเลยไม่ได้รู้ไม่ได้สนพันตึงๆเนี่ยไม่มีใครสาติ๊กช็อตไม่สี่อะบาวสาสองดาวกาเลโอที่ใส่เกาะเวลาแคร์แล้วกาเลโอจะได้เกาะกับตันทันเบียนะเอ้ได้เกาะที่นี่ก็คือมาถอนจะได้รับเกาะเอ้ได้ตันเบียดได้ตันทันเบียดด้วยดีกว่าซึ่งเพิ่มตามเกาะกับต้านทานเวทที่กาเลโอมีซึ่งกากอยมันให้เกาะกับต้านทานเวทก็นั่นแหละตามนั้นก็คือทอนปุ๊บก็คือติดกากอยทั้งสนามบึ้มเกาะ200กว่าเมื่อกี้ตอนกากอยถ้า2ดาวคือยืนถังวันเฮ้ยเวล8สตอรี่7แล้วหรอเวล8มีไอริเลีย2ตัวทำไมพวกมึงถึงเล่นเกมกันเก่งขนาดนี้วะทำไมถึงเล่นเกมกันได้เก่งขนาดนี้ผมก็มีนะ5บาท2ตัวแต่ไม่ซ้ำเลยที่มีอะไรเรียน2ตัวแค่มีทองของด้วยBT ถ้า BT เหลือนี่ผมอยากได้เจาะเวทอะเจาะเวทแล้วเหลือน้ำตาก็คือฮอตเลเวล9ไม่อยากได้ไคสะอีกโลนึงได้Let's move! I've got people to. ไปวิว10แม่งเลยสัตว์เอฟเฟย์ยังไม่3แต่ว่าเทรดโอ้โหเทรดแม่งเบสในสล็อต3ชิ้นเลยเราผมน่าจะแพ้นะตีเทรดไม่เข้าเริ่มรุนเลยสัตว์มีแต่ฮิวอ่ะมันฮิวจากดราก้อนคอใกล้ท็อปโฟแล้วมีคนเล่นอะไรมั่งมีอันนี้ชื่ออะไรนะฟองกาน่าลิเลียสตอรี่โง่7ลาลูนอเฟลีโลมีคอมเดียวอ่ะเอ้ยมี2คอมดิอาลูนกับอเฟมีอาลูนกับอาเฟผมต้องขายบาทแล้ววะมันไม่ได้เลยแล้วอ่ะแต่หน้าเนี่ยเก็บได้ผมต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่70บาทแล้วได้ทีละ10 1 2 3 4 5ถ้าบีบขึ้น10ก็คือโน่นอ่ะด่าน5ด่านหลังรับร่วมอ่ะหลังเรื่อย
หลังดาบร่วมเราบีบขึ้นติดได้นี่สิลเวอร์มันพามาได้ไกลขนาดนี้เลยวะเชี่ยมาแล้ววะมาแล้ววะ Legends are told in word and deed พี่เขามาแล้วดิผมไม่เจ็บปะผมขาดการเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าอากามาขาดการเล่นไม่เล่นคือผมไม่เล่นสตอรี่ขายสตอรี่เลยใครจะไปโลหาการเล่นนะครับใครจะโลการเล่นกูก็โลนะไม่โลกูขึ้นเวลดีกว่าตัวแบกหลักผมมาแล้วเดี๋ยวค่อยเติม5บาทลงไป10แล้ววะนี่ขึ้น10ได้จริงเหรอน้องกาลิโอของกาลิโอเช็คไม่เอาเอาอะไรเรียละมีตาสตอรี่ไม่เอาแต่คนเล่นสตอรี่ตายเรื่องเนี่ยยังอยู่ด้วยไอ้เหี้ยมันหยิบตาสตอรี่แน่เลยแต่ผมมีอะไรเรียไปผม5จริงผมสตอรี่7ได้นะถ้าหยิบตาสตอรี่ไปผมไม่ชอบเล่นสตอรี่ Stick to the plan We have a plan Arcanish Invoke มาตัวผมไม่ได้ขายทำเค้นผมต้องขายทำเค้นต้องขายทำเค้นแล้วเงินมาโลทำเค้นกับคุบุโกะเหมือนเป็นวิเซอร์4แล้วไม่แย่ปะวิเซอร์4ผมมีอินโวกนะไม่เห็นมีอินโวกเลยสัตว์ต้องลงอาเซียได้อินโวกมีเตียรูน3ติดแอทเทนชั่นแล้วเก่งๆหน่อยร่างผีเลยผมชนะร่างผีสตอรี่เกินใช่ไหมครับเว่ย2เว่ยแทนทำเค้น Stick to the plan We have a plan 1-2 We can be heroes ขายใครไม่ได้เลยวะขายนี่ก็ไม่เหลือให้ลากันเจาะเวทลากันอยู่ไหนวะการเจาะเวทลากันฮอสเจาะเกาะนี่โอเคบิ๊กอัปเกรดสตัดนะครับเดี๋ยวได้ตังค์ซื้อรีซินลงรีซินลงไปเราลงตัวละครซ้ำอะไรเว้นซ้ำมั้งมันบิ๊กอัปเกรดอะผมต้องเทคอะผมไม่เทคไม่ได้มาดิไหวไหมเนี่ยอลิเลียอย่าตลก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 โอเคโอเคท็อปโฟเว้ย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 น้องสายกาลิโอแล้วใครถึกสุดในนี้วะไดอาน่าวะเพราะว่าเซตไม่สองดาวตัดฮิวตัดฮิวสวยไม่มีตัดฮิวอะไรเรียไม่เอาแล้วอูเดีย2ดาวลิงแทนใครลิงแทนนี่ใครเว้ยอูเดีย2ถ้าอูเดีย2ทำแบบนี้ปึ๊บตัดฮิวเว้ยเพราะเว้ย2ดาวแถมเป็น AoE กากอยนี่อีกทีนี่อุ้มนี่เขยโอเคจริงหน้าซื้อจันหน้าปะจันหน้าแทนไม่ได้ไปเก็บตังค์เลยดิตังค์อยู่ไหนกูได้2บาทใช่เหรอมาตังค์ไปเจอผมจะได้จันหน้าเลเจนดารี่ฟักกิ้งบอร์ดเลเจนดาบอร์ดฟักกิ้งลี่ตึงครับตึงใครไม่มีประโยชน์ในนี้จริงๆไอเนี้ยไม่มีประโยชน์อาทอริส2อาทอริส2กับดาก้อน4อ่ะดาก้อน4เก่งกว่าครับอาทอริส2มันแบบน้อยนิดมากอ่ะการตัวซ้ําลิงนี่ซื้อใครไม่ได้เลยขายแม่งเลยมีแซนใครเลือดเยอะไหนอ่ะเลือดเยอะไปนี่ไงมึงเวล8มีไอเรีย2ตัวกูเวล10เราไม่เหมือนกันน้องสัตว์กูเวล10เว้ยเวล10ลากันกูเดีย
อูเดียยังอยู่ไอรีเดียลำโอเคดาเมจเขาหายหมดแล้วมาดีมาดีน้องมาดีน้องนี่อะไรคนดูวันนี้อะไรเฮ้ยบั๊กอะไรเกมจบแล้วโอ้ยฮะเดี๋ยว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 เฮ้ยตลกเหรอไอ้เหี้ยมึงเห็นกูตลกมากปะมึงเห็นกูตลกมากปะไอ้เหี้ยมันตลกมากปะเกมกูถามจริงไอ้สัตว์มันตลกมากปะเนี่ยเฮ้ยน้องมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยแล้วกูเสียเลือดอะนะเฮ้ยมันใช่หรอน้องไอ้เหี้ยพี่เสียเลือดฟรีเฮ้ยถ้ากูแพ้กูตลกปะเนี่ยฮัลโหลไอ้เหี้ยตายไปสัตว์ไม่ตลกด้วยไอ้เหี้ยไม่ตลกด้วยน้องอาเซียอาเซีย2ดาวไอ้สัตว์กูไม่ตลกกับมึงนะเกมฮัลโหลไอ้เหี้ยให้กูตลกทุกวันกูไม่ตลกกับมึงนะแม่ไป Legendary Board ครับหน้าปกใครอ่ะผมไม่เคยมีหน้าปกใครวะได้เมจใครเยอะสุดเช่เรียดาเมจเยอะมากดาเมจแม่งเรียแม่งดาเมจเยอะมากก็เป็นหน้าปกทุกคนเหมือนเดิมนะ Legendary Board in Rank Let's Go ครับได้คอมได้คลิปเขาไม่น่าไม่มีทางอ่ะผมใช้คำว่าไม่มีทางเอ้ยแค่ยืนผิดจะไปยืนแทนจันหน้าไม่มีทางที่เขาจะสู้ผมได้ใช่ไหมผม2ดาวทุกตัวแล้วนะยกเว้นวูคงตัวเดียวอาเซีย2เวย2อลิเดียเบสอินสล็อตที่เหลือเลเทอินสล็อตที่เหลือเลเทอินสล็อตแต่อลิเดียผมเบสอินสล็อตโยโยฟักกิ้งโย่เรื่องผมเละอินสล็อตวู้คงได้แหละลูกคงได้เศษเติมนี่ได้นะเติมออนเก่งกว่านะครับได้เบเฮมอสไอ้นี่ถึกขึ้นไอ้นี่ได้ไอ้นี่ด้วยคือวู้คงมันได้แค่เศษอะเศษเลยอะแต่เศษมันได้โอมิแวมทุกคนนะเว้ยใหม่ๆผมว่าเศษดิฟใช่ผมเศษดิฟโอมิแวม 12% เนี่ยเพราะว่าตัวหน้าผมไม่มีใครมีดูดเลือดเลยไม่มีใครมีดูดเลือดอะมีแค่ลากันดูเลือดได้คนเดียวนอกนั้นไม่มีดูเลือดเลยเพราะว่าดาเมจ5บาท2ดาวแม่งแรงเซตก็แรงเบียก็แรงแต่ว่าไม่มีโอมิแวมเอาโอมิแวมเล็กๆน้อยๆจากเซตดีกว่าไป Legendary fucking board เลเวล10บัคก็หยุดกูไม่ได้ไอ้เหี้ยสโลนไอ้ผู้พัฒนาเฮ้ยแปลกไม่แปลกไม่แปลกน้องไม่แปลกถึงเต้นนิดเดียวตบสะบัดตบให้หมดหน้าปกพี่ต้องเป็นไอ้บั๊กวงกลมอ่ะครับได้แต่ผมเกือบตายเพราะบั๊กจริงนะเว้ยเมื่อกี้น่าจะบั๊กเคลไว้เนี่ยครับเคลสีเขียววันที่3มันจะทำให้ชุบชีวิตได้อะแล้วเหมือนมันชุบชีวิตใครมาไม่รู้แล้วมันบั๊กแบบชุบมาเซลวีอ่ะชุบมาแล้วผมฆ่าไม่ได้ไอ้เคลันด่ากูว่าลำอย่างนั้นบือนี่แล้วกูเกือบตายไอ้สัตว์คือมันแย่2อย่างนะ1คือผมเกือบตายเพราะบั๊ก2คือผมไปเจอเขาอีกรอบแล้วถ้ามันบั๊กอีกอ่ะถ้ามันบั๊กอีกรอบนี้รอบที่ผมเจอคนนี้ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมจะตายพร้อมคนนี้และไอ้คนนี้ที่1คนที่เล่นอาเฟกับเทรดเนี่ยจะลอยลำที่1ไปเลยกลายเป็นว่าที่ผมควรจะได้ที่1ผมก็ไม่ได้ไม่เอ้ยืดคลิปบั๊กก็หยุดผมไม่ได้มันเกือบหยุดกูดิบั๊กอ่ะน้องตัดเอ้ยชื่อคลิปตลกจังวะบั๊กก็หยุดผมไม่ได้ใช่เหรอชื่อคลิปนี่เหรอนี่ความผิดใครก็หลงคือนี่เกือบแพ้ฮอดเกือบตุยอันนี้เราเล่น5บาทครบทุกตัวป่ะครบแล้วเนาะอาร์ซีอ้อเราเหลือรีซานดาตัวเดียวเหลือแค่รีซานดาถ้าจะแทนผมแนะนำให้แทนจันนานะเพราะอันนี้จันนามันได้คู่กับลีซินใช่ไหมก็คือได้ดาร์กหลอดแล้วก็คู่กับไดอาน่าที่ได้ดาร์กหลอดเช่นกันส่วนไดอาน่ากับวูคงมันได้เซจด้วยกันแล้วก็ลีซินได้ดูเอลิสกับไอเลียถ้า
ถ้าตัวสุดท้ายแล้วมันเหลือแค่ลีซานดาถ้าคุณจะแทนอ่ะแทนได้แค่จันนาตัวเดียวเพราะว่าผมไม่เชียร์ให้ดรอปไม่เชียร์ให้ดรอปคือ value มันสูงอ่ะไอ้ชิ้นนี้มัน2บาทแค่นั้นแหละถ้ามองตามแค่แบบมูลค่านะครับมูลค่าในบอร์ดเนี้ยที่แบบว่าตัวอะไรที่เอามาแทนได้อีกอ่ะเนี่ยไดอาน่า3บาทดีทิน4บาทจันนาแค่2บาทก็ดอกจันนาไปแค่นั้นมันเล่นได้หลายท่านะส่วนมากแวลูมันก็วนเวียนอยู่แค่นั้นครับ5บาทล้วนดราก้อนหลอด5บาทล้วนอาทูอิสก็วนอยู่แค่นั้นนะอาทูอิสก็จะมีลากันไรเว่นแล้วก็โซลกะซึ่งถามว่าผมชอบเวอร์ชันไหนมากกว่าผมชอบดราก้อนหลอดมากกว่านะดราก้อนหลอดมันเก่งกว่าอาทูอิสมันไม่ค่อยเก่งอ่ะมันอาทูอิสคือเก่งก็คือเก่ง4อ่ะนั่นเก่งแค่4อาทูอิสมันก็จากที่ทุกคนเห็นผมเล่นเลเจนด์หลายรอบนะครับดาเมจหลักผมจะให้อยู่แค่จริงๆดาเมจหลักอะดาเมจหลักอันดับ1ผมให้เอเรเลียนะอันดับ2ผมให้เวย์อันดับ3ผมให้อาเซียแต่ท้ายที่สุดแล้วอะครับ3ตัวเนี้ยใคร2ดาวก่อนคุณยัดเลยคือคุณเลือกไม่ได้อยู่แล้วเก็ทป่ะเวลาคุณเลเวล9เลเวล10อะกว่าคุณจะโลหาเจอ2ดาวมันค่อนข้างยากอะครับตอนที่เราเล่นน่ะเลือดเราจะน้อยแล้วเงินเราก็จะไม่พอแล้วสุดท้ายแล้วใคร2ดาวก็ต้องยัดคนนั้นถามว่าใครเก่งสุดผมให้เอลิเลียอันดับ1เวย์อันดับ2อาเซียอันดับ3พอๆกันแล้วก็ตัวหน้าที่เก่งที่สุดก็ยังตกเป็นของลากันอยู่ดีนะครับตัวหน้าไฟเตอร์ที่เก่งที่สุดลากันเก่งสัตว์ลากันอันดับ1เซตอันดับ2วูเดียอันดับ3วูคงอันดับ4แล้วก็ไม่ลีซันดาอันดับ4วูคงอันดับ5วูคงตัวหน้าผมให้เป็นอันดับ5เลยนะลีซานมันยังถึกกว่าแล้วก็ปั๊มไอเทมได้มี CC ได้วูคงไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับยิงลิงโง่ตัวเดียวTun tun 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 tun